ขอบคุณพระเจ้าเนาะสำหรับในส่วงนี้อีกข้างจะได้มาแบ่งปันกับพี่น้องอีกในมุมมองหนึ่งของในพระคำของพระเจ้าในเวลานี้จะนูนใจและแบ่งปันจะให้หัวข้อที่จะบอกว่าหากแท้คือการอภัยเขาจะเบิงจากสวิตะบทบาทของการรับไสหรือการกระทําของพระเยซูต่อมนุษย์ทั้งปวง คือความหักของพระเจ้าต่อมนุษย์ทั้งปวงเป็นอย่างใดเขาเบิ่งไปนน้กันอยู่ในประคาของพระเจ้าอยู่ในโยฮันบทที่8ในเรื่องราวที่บอกว่าผู้หญิงที่ถือจับในฐานะลินสู้ในประคาพี่บอกว่ามีพวกนักธรรมและพวกฟริสายได้จับหญิงที่ลินสู้นั้นมาหาพระเยซูเพื่ออยากทดสอบทดลองว่าพระเยซูจะตัดสินแบบใดเพื่ออยากฮู้แต่ประคมภี่บอกว่านะเขาเว้า เขามาเอาหญิงคนนี้มาหาพระเยซ,ซูเพื่อเขาอยากหาเหตุผลที่จะฟ้องที่จะหาความพิษจากพระเยซ,ซูแล้วเขาเอาบทคําสอนของพระบัญญัติของโมเสสมอกว่าในฐานะที่การที่คนทหลิลสู้นั้นฐานะเดียวคือเขาต้องควงก้นหินเลยให้เราทำลายหรือว่าควงก้นหินใส่คนทหลิลสู้นั้นให้ถึงแก่ความตายในพระคัมภีร์เว่าย่างสจริงอยู่ใน โยฮันบทที่8ขอ้อาเขาบอกว่าโมเสสสั่งไว้ในพระบัญญัติว่าให้เอาหินควงใส่คนอย่างนี้ให้ตายอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของพระบัญญัติกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ถ้าผู้หญิงผู้ใดลิ้นสู้จับได้ในฐานะนั้นเขาจะถือควงค้นหินให้ตายแต่เมื่อเขาเอาหญิงคนนี้มาหาพระเยซูแะมีมีเหตุการณ์ยเกิดขึ้นอยู่ในเขาเบิงไปนํากันโยฮันบทที่8 ขอหกขอเจ็ขอแปไปน้ำกันพี่น้องเบิง่งในเวลานั้นนะพระคมพีบอกว่าอย่างไดเนาะขาวว่าอย่างนี่เพื่อทดลองหวังจะหาเหตุฟ้องพระอ,องค์ได้แต่ผอองได้น้องระกายลงใส่นิ้วมือประหัดเขียนที่ดินเมื่อเขายังถามกันอยู่พระเยซูได้เงยเงยขึ้นกาวแก่เวขวาผู้ใดในพวกทานที บ่มีความผิดบาปก็ให้ผู้นั้นแกงควงก้อนหินใส่หญิงนั่นก่อนก่อนหมูนี่สิ่งที่พระเยซูเว่าถ้าผู้ใดบ่เคยกระทำบาปบ่เคยมีความผิดพลาดในสิทธ์ให้ผู้นั้นเอาก้อนหินนี่ควงใส่ให้ผู้นั้นเอาก้อนหินควงใส่ดึกใส่ผู้หญิงนั่นก่อนและพระคัมภี่ว่าพร,พระเยซูได้นน้อมตัวลงได้เขียนอยู่ในพื้นดินอีกครัง้งในเวลาที่พระเยซูกาลังเขียนอยู่ในพื้นดินพระคัมพี่บอกว่าอย่างไรน,นะในข้อเก้า แต่เมื่อเขาได้ยินดังนั้นก็ได้ออกไปเทื่อละคนจนมดเริ่มตั้งแต่คนแก่ไปยังเหลือแต่พระเยซูกับหญิงคนนั่นที่ยืนอยู่ในไามกลางนั้นพี่น้องเห็นบอกวา่าเมื่อพระเยซูได้ตอบเขาแลวา้วว่าถ้าผู้ใดบ,บเคยกระทาพิษกระทําบาปานะให้ผู้นั้นดึกก้นหินก่อนแล้วคนที่ถอยออกไปเลยยางออกไปนั้นเป็นคนเฒ่าคนแก่เพราะว่าคนเฒ่าคนแก่นี่เกิดก่อน แล้วคนที่เกิดก่อนนี่เป็นคนที่กระทำบาปก่อนกระทำพลาดก่อนนะอันนี้เป็นความจริงฉะนั้นเขาเบื้องต่อไปว่าไม่อย่างเกิดขึ้นและพระเยซูก็ได้ถามยญิงนั้นว่าเขาไปเมิดละบอแล้วเขาบ่ได้ทําโทษโบมิไผรลงโทษเจ้าหรือพระคมภี์บอกว่าหญิงนั้นมาหญิงทูลตอบผวกว่าโบมีไผรนายเอ้ยพระเยซูบอกว่าพระเยซูทรงตอบนางว่าเขาก็บ่ลงโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเสียต่อไปยาเห็ดพิษอีก แต่สิ่งที่น่าสนใจประทับใจอยู่ที่นี่คือคําตอบของพระเยซูอยู่ในข้อ8และข้อเกว่าผู้ใดในพวกเจ้าบ่เคยผิดบาปก็ให้ผู้นั้นแกงกง้อนหินใส,ใส,ใส่ใส่หญิงคนนั้นและอีกจุดหนึ่งที่เขเห็นในข้อเกเมื่อในเหตุการณ์ในเหตุการณ์แล่านั้นเกิดขึ้นทุกคนก็เริ่มหันหนีย่งางหนีออกไปจากหญิงคนนี้เริ่มจากคนเฒ่าก่อนคนอายุสูงก่อน และพระคำพี่บอกยั้งเหลือแต่พระเยซูกับนางคนนั้นยืนอยู่ท่ามกลางยืนยู่ยืนอยู่ท่ามกลางกลางนั้นมีแต่พระเยซูกับนางคนนั้นกับหญิงคนนั้นที่อยู่การนั้นหนีมดนี่หมายความว่าอย่างไรน,นี่หมายความว่าในชีวิตของการเป็นมนุษย์นี่เมื่อมีการผิดพลาดเมื่อมีการพลาดพังเฮาสไลา์จะเอาระบบเอาระเบียบเอากฎเกณฑ์มา ลงโทษมาตัดสินกันเลยบ่มีการยั่วยานบ่มีการให้อภัยบ่มีการเห็นอกเห็นใจบ่มีการให้โอกาสซึ่งกันและกันแต่ระบบะวิธ,ธีการของพระเจ้าบ่เป็นอย่างนั้นเพราะพระเจ้าของเฮาเป็นพระเจ้าที่เต็มล้นด้วยพระคุณและความเมตตาการอภัยแล้วอภัยให้แสดงพระคุณแล้วแสดงพระคุณอีกนี่คือพระเจ้าของเฮานี่คือพระเจ้าที่เต็มล้นในความพรกแักพระคุณแต่ระบบการของมนุษย์นั่นเป็นระบบการที่เเด็จการ เมื่อเจ้าพิดแล้วคอยกับจัดการจะเลยคอยกับตัดสินเจ้าเลยพี่น้องที่หักให้เขาเอาซีดของพระเยซูและวิธีการของพระเยซูเอาไปนําใส่ในซีเพราะมนุษย์เนี่ยเขาพลาดอยู่เสมอเขาก็ทําพิดอยู่เสมอเมื่อมีการพิดพลาดแล้ว,ให,าาลวให้โอกาสสิ่งอะไรกันให้โอกาสแล้วให้โอกาสเล่าจนบ่มีขอบเขตนะให้อภัยแล้วให้อภัยอีก้อันนี้เป็นนา้าเป็นวิธีการของพระเจ้าทีกับพระเยซูกระทํากับหญิงคนนี้นะ ฉะนั้นพี่น้องเบิงต่อไปแต่สิ่งหนึ่งเห็นว่าคนได้หนีจากเมดคนคนได้หนีจากหญิงคนนี้แต่พระเยซูได้อยู่กับหญิงคนนั้นอยู่ที่นี้กาลังบอกว่านี่คือความหักที่แท้จริงของพระเจ้าเป็นความหักที่โบมีขอบเขตเป็นความหักที่อมตะถึงเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่พระเจ้าองค์นี้บบเคยปะทิมเขาเหมือนพระเยซูบบได้ปะทิมกับหญิงคนนี้คนยังมากมายในหมู่บ้านจะปะทิมเขา จะปะถิ่มคนนั้นแต่พระเยซูบ่ได้ปาถิ่มพระเยซูได้ยืนอยู่เคียงบ่ายเคียงไรแต่พระเยซูให้โอกาสแต่พระเยซูให้วิทิให้คําสอนแต่พระเยซูให้คําแนะนําว่าจะบ่ลงโทษและบอกว่าต่อไปจะเหอุ่าเหตุผิดบาปอีกสิ่งเหล่านี้มันกําลังเกิดขึ้นนํามนุษย์และพวกเขาอย่างมากมายหลายข้างมือเขาก็ทากทาพลาดกระทาผิดคนก็หน,หนีจากเขาแม้ตาบางข้างคนอยู่ในครอบครัวคนอยู่ใน เพื่อนมิตรสหายบางครั้งอาจจะเป็นคนอยู่ในคิดจักเป็นคริสเตียนด้วยกันนะเมื่อกระทาผิดแล้วก็บโบยักเบ้านาก็อยากหันนีโบยักพัวพันน้าดูถูกมินประมาทแต่พระเยซูบม่ได้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะเฮียนหู้จากบุค,คลิกลักษณะในสิทธิของพระเยซูเขาต้องเฮียนหู้ที่จะให้โอกาสซึ่งกันและกันเฮียนหู้ที่จะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเฮียนหู้ที่จะอาภัยให้ซึ่งกันและกันเหมือนพระเยซูได้อาภายัยแก่หญิงคนนี้ พี่น้องที่ฮักในประคำของพระเจ้าเว้ายัางซัดจริงอยู่ในยากโบบที่3ข้อ2เว้าถึงการพลาดพังของมนุษย์พระคำพี่บอกว่าเพราะว่าพวกเขาทุกคนเหตุผิดพลาดอยู่เรื่อยถ้าผู้ใดบบเหตุผิดพลาดทางวาจาหรือหมายคำเว้าผู้นั่นแหละเป็นคนที่สำเร็จสัหมายก็ว่าพระคำพี่ว่าเท้า,เาคนเท้าเนี่ยมันเหตุกระทำผิดกระทำพลาดอยู่เสมอ ถ้าบกกระทําผิดพลาดด้วยแนยวคิดกับคําเบ้าหรือการกระทําพระคำพี่บอกว่าท้าบโบ,บกกระทำผิดพลาดในทางวาจาในคําเบ้านะผู้นั่นเป็นคนที่สําเร็จ <c oughs> ในความเป็นจริงแล้วมันบ่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนที่สําเร็จแล้วอยู่ในโลกแห่งนี้เพราะเฮายังมีซ่องว่างที่จะเติบโตใหญ่ขึ้นในพระคุณในความหักในความภัยบูญในความสมบูรณ์ของพระเจ้าเขายัางบทสมบูรณ์เถอะเขายัางบทสําเร็จ อาจารย์เปโลกาวาอยู่ในประคำฟิลิปปยว่าเขายังบทันเป็นคนที่สําเร็จแต่เขากำลังบากบันมุ่งหน้าไปสู่ลักไซพี่น้องทีฮัดฉะนั้นในการที่เขาเป็นมนุษย์อยู่ในโลกแห่งนี้เขาจะพลาดเขาจะจะพลาดอยู่เสมอแต่เมื่อมีการพลาดพังแล้วให้อภัยซึ่งกันและกันให้โอกาสซึ่งอะไรกันยาฮันนียาหันลังให้ใส่กันเหมือนคนเหมือนพวกผู้นาศาสนาอยู่ที่นี่ที่พวกฟาริสายกับพวกนักธรรมและพวกเท่าแก่ ได้หันหนีหันหลังให้แกยิงคนนี้แต่พระเยซูบ่ได้หันหลังพระเยซูยืนอยู่เคียงข้างพร้อมที่สู้ใจพร้อมที่จะให้กําลังใจฉะนั้นในพระคำของพระเจ้าในมัท,ทธิวบทที่สิบแปดข้อสุดท้ายบอกว่าพระเยซูสัญญาว่าเขาจะอยู่กับท่านจนหมดหมดกับนี่คือความหักที่แท้จริงที่เป็นความหักที่ให้อภัยเป็นความหักที่อยู่เหนือระบบการอยู่เหนือธรรมชาสตร์อยู่เหนือวิธีการอยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ ฉะนั้นที่พี่นอกที่หักเฮาต้องเอาความหักเอาสวิตของพระเยซูเอาเอาเฮียนแบบในสิ่งที่พระเยซูได้กระทำในแก่นคนที่มีคนที่พลาดพังพระคำพี่บอกว่ายั่งเหลือแต่พระเยซูกบหญิงคนนั้นบางครัง้งเม่ได้คนที่เขาบอกว่าเขาหักเขาคนที่เขาเสือไหว้วางใจคนที่เขาห่วมหับไส้นำคนที่เขาเคียงบาเคียงไลอาจจะเป็นมูเพื่อนอาจจะเป็นคนที่หักอาจจะเป็นคนอยู่ในครอบครัว คนที่ใกล้สิ้นเขาเมื่อมีการมีการพลาดพังมีการพลาดในชีวิตอาจจะปะเขาถิมอาจจะถิมเขาอาจจะหันหลังใส่เขาพี่นอกที่หักนี่แหละคือความแตกกลางต่างระหว่างความหักของมนุษย์กับความหักของพระเจ้าความหักของพระเจ้านี่บ่มีการเปลี่ยนแปลง ความหักของพระเจ้าเป็นความหักที่ตั้งมั่นคงและสามารถเสื่อใจและเสื่อถือได้ฉะนั้นเป็นอย่างเขาจึงเสื่อในพระเยซูเป็นอย่างเขาจึงยึดมั่นในพระองค์เจ้าเพราะความหักของพระเจ้าเป็นความหักที่อมตะเป็นความหักที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นอยากงนูนใจพวกเขาให้เหขาเฮียนแบบในสิทธิขององค์พระเยซูหักแท้คือการให้อภัยพระเยซูเต็มด้วยความหักแท,ขขกกท้เป็นความหักอากเปเป็นความหักอมตะให้อภัยพี่น้องทีห่หัก จากบทเฮียนนี่เป็นบทเฮียนที่นูนใจพวกเขานเนาะพวกเขาพลาดอยู่เสมอเมื่อพลาดแล้วให้อภัยซึ่งกันอะไรกันให้โอกาสซึ่งกันอะไรกันซอยกัน,กนจับมือกันแทนที่จะหันหลังใส่กันแทนที่จะปะน้มกันแทนที่จะปิ้นหน้านี่ให้หันหน้าเข้าไปเข้าไปซอยเข้าไปนูนใจเข้าไปให้กำลังใจสิ่งถ้าสิ่งใดอฮ่างไรบ่ได้เขาก็สามารถอธิษฐานที่อยู่เบื้องหลังให้พระเจ้าโปรดปานให้พระเจ้าทรงนำพี่น้องที่หัก ามหักแท้คือการอภัยโมเมนเพียงแต่เบ้าเท่านั้นต้องแสดงออกจากสิตพระเยซูหักแท้ได้พระองค์ได้แสดงออกจากสิว,สสออสวคือการที่โบเดปะทิม,มเฮาจึงว่าในเมื่อเฮาคัดสนในเมื่อเฮาจนตาแจในเมื่อเฮาที่โบมีทางออกแล้วผู้ใดจะอยู่เคียงข้าเงเคียงบ้าเคียงไรเฮาผู้ใดจะอยู่นเาเฮาคนนั่นแหละเป็นคนที่จริงใจคนนั่นแหละเป็นคนที่หักแทเหมือนพระเยซูเนาะ หักแท้คือการอภัยฉะนั้นขอพระเจ้าได้หับเกียรติในการนูนใจเนาะให้เขาเอาความหักของพระเจ้าไปใสผู้ใดบ่ทรนั้นผู้นั้นได้อิ่มเต็มในความหักของพระเจ้าขอขอความหักพระเจ้าให้เติมเต็มในหัวใจของเขาพเพื่อเฮาจะสามารถหักคนที่บป,ปินตานาหักเนาะฉะนั้นขอพระเจ้าอวยพรในการนูนใจเอเมน